2019ได้แก่หรือว่าของอันดับหนึ่งแมนหมายเลข MUL Southset นั่นก็คือภัยธิดาโพธิสารนั่นเองเนาะขอแสดงความยินดีนำและในโอกาสนี้ขอพระเจ้าขออภิญญาเฮียนเซินท่านนางสิริกิตบุพผาห้องประธานศูนย์กลางสหพันธ์เมียนยิงลาวให้เกียรติขึ้นมอบสดอกไม้และสายสะพายด้วยให้กับห้องอันดับหนึ่งนอนและน้องเองก็ยังจะได้เงินรางวัลมูลค่า25ล้านกีบ